สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mystery World กันอีกแล้วนะครับก็เรียกได้ว่า Mystery World เองรายการของเราก็จัดเป็นสื่อออนไลน์ถูกไหมแล้วก็เรียกได้ว่าณปัจจุบันนี้เองอะเด็กๆหรือว่าเยาวชนหรือว่าผู้ใหญ่เองก็ตามเนี่ยเรียกได้ว่าคนทุกเพศทุกวัยเลยละกันเนาะก็เข้าถึงออนไลน์กันหมดแล้วนะครับก็เรียกได้ว่าในยุคเมื่อสัก5ปีก่อน10ปีก่อนเนี่ยคนแบบอาจจะเด็กมากๆหรือผู้ใหญ่มากๆเนี่ยอาจจะไม่ได้เข้าถึงถูกไหมอาจจะเรียกได้ว่าเข้าถึงในหมู่ของแบบวัยรุ่นหรือว่าคนทำงานตอนนี้เนี่ยโอ้โหมันขยายอย่างรวดเร็วผู้ใหญ่อายุ 6-70 เองก็เล่นสื่อออนไลน์เหมือนกันแล้วทีนี้เองเนี่ยเรามักจะเห็นคำพูดนี้เนี่ยดังมาตั้งแต่สมัยผมเด็กๆแล้วล่ะแบบพ่อแม่เนี่ยจะบอกว่าเล่นเกมเยอะเนี่ยโอ้ยไม่เอาเวลาไปอ่านหนังสือเดี๋ยวก็โง่หรอกหรือว่าแบบโอ้ยเอาแต่เล่น Facebook เอาแต่ดู YouTube มันไม่เห็นได้ประโยชน์อะไรเลยแต่ฟังสิ่งนี้ให้ดีนะครับผมเพราะว่าในวันที่11พฤษภาที่ผ่านมานี้เนี่ยทางวารสาร Nature เนี่ยนะครับผมได้มีการตีพิมพ์บทวิจัยใหม่ขึ้นมานะครับผมที่บ่งชี้เลยว่าเราเด็กๆนะที่เล่นสื่อดิจิตอลสื่อออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นเกมไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียเนี่ยนะครับผมตั้งแต่เด็กๆเลยไม่ได้ช่วยให้พวกเขาเนี่ยนะครับผมโง่ลงเลยครับแต่มันทำให้เด็กเหล่านี้เนี่ยฉลาดกว่าเด็กทั่วไปด้วยซ้ำนะครับผมก็เรียกได้ว่าสมองเนี่ยมันรับข้อมูลเยอะมากๆไงเด็กไงเราเรียกได้ว่าการที่เราอยู่กับอินเทอร์เน็ตอ่ะมันไม่ได้ทำให้เราได้รู้แค่ความรู้ที่อยู่รอบตัวเราถูกป่ะแต่เรารู้ความรู้ของโลกทั้งใบนะครับผมถูกไหมเราเล่นเกมออนไลน์เนี่ยเราได้พบเจอกับผู้คนหลากหลายประเทศนานาชาติมากๆเราได้เจอกับคนแบบนี้เราได้เจอกับคนแบบนู้นได้รู้ว่าคนแบบนี้มันตัดสินใจแบบนี้นะคนอีกแบบนึงเป็นแบบไหนได้เจอข้อมูลใหม่ๆได้พบอะไรใหม่ๆเนี่ยมากกว่าเด็กทั่วไปที่ค่อยๆเรียนขึ้นเยอะมากๆเลยทีนี้เองเนี่ยนะครับผมก็เลยมีการลองมาวัด IQ ดูนะครับซึ่งก็เรียกได้ว่าจากกลุ่มศึกษาเนี่ยจะเป็นกลุ่มเด็กอายุ 9-10 ปีนะครับผมรวมเกือบ 10,000 คนเลยครับก็คือเยอะมากๆเลยแล้วนอกจากนั้นยังไม่พอนะการศึกษานี้นะครับผมใช้เวลาการศึกษาติดตามผลเนี่ยกว่า2ปีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะครับผมมันทำให้การศึกษาเนี่ยมันมีเวลาที่จะดูถึงความเปลี่ยนแปลงถูกไหมแล้วก็เรียกได้ว่าเวลาดูเนี่ยเราก็จะจำแนกสื่อออกเป็น3ชนิดนะครับก็คือ1เลยเกม2นะครับผมพวก YouTube วิดีโอสตรีมมิ่งและ3นะครับเป็นโซเชียลมีเดียนั่นเองแล้วก็เรียกได้ว่ามาดูกันว่าเด็กคนไหนเนี่ยเฮ้ยเล่นพวกสื่อพวกนี้มากกว่าค่าเฉลี่ยขนาดไหนแล้วค่า IQ ของพวกเขาเป็นยังไงปรากฏว่านะครับผมเด็กที่ใช้เวลากับสื่อการรับชมเนี่ยนะครับมากๆเลยก็คือเด็กที่ดู YouTube บ่อยๆเด็กที่ดูสตรีมมิ่งบ่อยๆซึ่งดูพวกนี้อ่ะมันก็ไม่ได้จำเป็นว่าต้องดูเกมอย่างเดียวถูกไหมเด็กๆหลายคนเดี๋ยวนี้ก็ชอบดูความรู้อย่างช่อง Mystery World ของเราหรือว่าช่อง History World หรือว่าช่องอื่นๆมากมายในช่อง Farod ช่อง Kim Property Live นู่นนี่นั่นนะครับผมก็เรียกได้ว่าในอเมริกามันก็จะมีช่องอารมณ์แบบนี้เต็มไปหมดเลยนะครับก็คือมันหลากหลายมากๆไม่จำเป็นต้องมีแต่เรื่องไร้สาระเรื่องมีสาระที่สอนดีกว่าในโรงเรียนมีตั้งเยอะตั้งแยะถูกไหมบางทีเนี่ยในโรงเรียนหลายๆคนเนี่ยนะครับผมยังเอาคลิปจาก YouTube ไปเปิดเลยนะครับอย่างช่องประวัติศาสตร์ที่ดีมากๆเนี่ยนะครับผมก็แบบโอเวอร์ซิมพลิฟายอะไรแบบนี้นะก็เจ๋งมากๆเลยนะครับปรากฏว่าอะไรเด็กที่ดูพวก YouTube เยอะๆเนี่ยนะครับผมจะมีค่าเฉลี่ย IQ เนี่ยสูงกว่าเด็กทั่วไปที่อยู่ในอายุเดียวกันเนี่ยนะครับผมประมาณ 1.8 นั่นเองนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยนะครับผมที่เรียกได้ว่าโอ้ใช้เวลากับคอมพิวเตอร์เนี่ยนานมากๆเลยคือแบบนอกจากจะดู YouTube เยอะแล้วอะใช้เวลากับคอมกับเทคโนโลยีเนี่ยนานกว่าปกติเลยอะตรงนี้เองเนี่ยยิ่งพบว่า IQ ยิ่งสูงขึ้นครับซึ่ง IQ เฉลี่ยออกมาแล้วจะสูงกว่าค่าเฉลี่ย 2.5 คะแนนเลยก็เพิ่มขึ้นไปอีกนะหลายๆคนอาจจะบอกว่าน้อยนะครับผมแต่จริงมันไม่น้อยเลยนะมันเป็นการส่งสัญญาณออกมาเลยว่าเฮ้ยไอ้ตรงนี้มันเพิ่มจริงๆนะครับผมมันเพิ่มทำให้เด็กเนี่ยมีความรู้มากขึ้นเราเปิดโลกมากขึ้นถูกไหมเราไม่ได้อยู่กับแค่โลกในประเทศหรือว่าโลกในสื่อที่ทุกคนน่ะเลือกมาให้เราว่าเราต้องเรียนอะไรอีกแล้วอะแต่เราเปิดให้กับความรู้ของโลกทั้งใบแล้วเราก็เลือกศึกษาได้ว่าเราชอบอะไรเราอยากศึกษาตรงไหนถูกไหมมันทำให้หนึ่งเลยเนี่ยเวลาเราได้ทำสิ่งที่ชอบอะเรามักจะทำมันได้ดีและสองเนี่ยนะครับผมเมื่อเราเจอกับคนที่เก่งมากๆเนี่ยนะครับผมเราก็จะเรียนรู้จากคนที่เก่งมากๆถูกไหมคือเรียกได้ว่าพอเราอยู่ใน YouTube อย่างเงี้ยเราอยู่กับแบบคนที่เป็นระดับอีลีทในสกิลนั้นๆของโลกมาสอนเรามาทำให้เราดูมาโชว์สกิลให้เราดูเราก็จะเรียนแบบจากคนที่มันเก่งมากๆนะครับผมเพราะฉะนั้นเองเนี่ยก็เรียกได้ว่ามันไม่ได้เป็นผลเสียเลยนะครับผมสิ่งนี้แต่ข้อควรระวังเนี่ยนะครับผมที่ผมคิดว่าเอ้ยอันนี้อาจจะไม่ได้พูดถึงนะครับก็คือผมรู้สึกว่าอันนี้เป็นกับตัวผมเองด้วยแล้วหลังๆผมต้องมาฝึกนั่งสมาธิมาช่วงแบบปีที่ผ่านมาอะไรแบบนี้ถูกไหมก็คือการที่เราอะเข้าถึงข้อมูลตลอดเวลาเข้าถึงข้อมูลทุกอย่างบนโลกได้แทบจะ instant เลยถูกไหมอันนั้นแหละมันทำให้เราอะ
เหมือนข้อมูลอ่ะมันโอเวอร์โฟลว์ในหัวเรามากๆเฮ้ยเราดูอันนี้เสร็จยังมีอันนั้นอยากดูต่ออีกว่ะโอ้โหมันเยอะมากๆเลยไม่รู้จะเลือกเรียนอะไรดีแบบผมสมัครคอร์สออนไลน์เนี่ยมีเป็น100คอร์สนะทุกคนแต่ไม่รู้จะเลือกเรียนอะไรดีเว้ยค่อยๆเรียนตอนนี้ต้องค่อยๆเรียนค่อยๆจบทีละคอร์สไม่ต้องซื้อเพิ่มแล้วเอาที่มีอยู่ให้หมดนะครับผมเพราะว่าเฮ้ยตอนซื้อไอ้นั่นก็อยากได้ไอ้นู่นก็อยากได้อันนี้ต้องเป็นสิ่งที่จัดการให้ดีนะต้องมีการแบ่งเวลานะครับผมมีการฝึกสมาธิด้วยเพราะว่าถ้าเราเจอแต่สิ่งที่น่าสนใจเนี่ยโอ๊ยมันอยู่แบบรอบตัวเราเลยถูกป่ะมันดึงเราจากทุกที่ทุกทางอะและมันอาจจะส่งผลเนี่ยทำให้สมาธิเราสั้นลงได้นะครับแต่เนี่ยต้องคอยสังเกตตัวเองนะอาจจะไม่ได้เป็นทุกคนนะครับผมอย่างตัวผมเองเนี่ยตอนนี้ก็สมาธิยาวขึ้นมากๆเลยนะสมาธิแบบยาวอะโฟกัสอย่างนึงได้เป็นชั่วโมงเลยตั้งแต่นั่งสมาธิได้แบบครั้งละชั่วโมงอะไรแบบนี้นะก็เรียกได้ว่ารู้สึกว่าเปลี่ยนชีวิตไปเลยนะครับผมก็แนะนำตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะคือแบบไม่อยากจะให้มันไปทางใดทางหนึ่งแบบสุดทางอะมันก็ต้องควบคู่กันไปด้วยนะครับผมไม่ใช่โอ้โหจะอยู่ในโลกออนไลน์ตลอดเลยก็แบบแบ่งเวลากันมาบ้างอะไรแบบนี้ผมคิดว่าทางสายกลางอะมันดีที่สุดแล้วเอาที่ตัวเราแบบสบายอะไม่ต้องแบบโอ้ยจะเหนื่อยเกินก็ไม่ไหวเหนื่อยเกินเนี่ยมันก็แป๊บเดียวก็เลิกแล้วถูกป่ะเหมือนคนที่ยืนเขย่งอ่ะโอ้โหเราพยายามสุดๆเลยยืนเขย่งเนี่ยแป๊บเดียวมันก็ไม่ไหวแล้วก็เรียกได้ว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ต้องรีบมากแต่ก็เห็นประโยชน์แล้วถูกไหมว่าจริงๆสื่อออนไลน์เนี่ยมันดีขนาดไหนก็ผมอยากให้ทุกคนเนี่ยที่แบบมีปัญหากับเรื่องนี้อยู่นะแบบเฮ้ยพ่อแม่บ่นว่าแบบเล่นเกมเยอะนู่นนี่เยอะลองเอาคลิปนี้ไปให้พ่อแม่ดูก็ได้นะครับเราก็จะเห็นเลยว่าเฮ้ยมันมีประโยชน์นะแล้วก็อาจจะแบ่งเวลามันดูเรื่องเรียนมากขึ้นด้วยเพื่อว่าจะได้แบบคอมโพรไมส์กับความต้องการของพ่อแม่จะได้ไม่ได้แบบทะเลาะ กันไงถูกไหมถ้าแบบโอ้คนนึงมันเป็นไฟอีกคนนึงก็เป็นไฟมันก็ตีกันสิครับก็เรียกได้ว่าเราก็ต้องรู้จักประนีประนอมกันนะแต่ก็เอาให้ตัวเรามีความสุขด้วยยังไงก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะครับผมก็ส่งคลิปนี้ไปใหผู้ปกครองพ่อแม่อะไรดูได้เลยนะครับยังไงในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Mystery World นะครับ